ทางประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับมีการส่งเรื่องให้ประหลัดกทมรครับมีการสอบปมเรื่องที่ทาง พักรวมไทยสร้างชาติยิงเลเซอร์หาเสียงบนสะพานพระราม8ครับว่าผิดกฎหมายหรือไม่กำชับทุกพักหาเสียงของสุดท้ายครับต้องใช้ความระมัดระวังครับพี่โอครับครับผมเรื่องนี้นะครับก็เช่นกันนะครับนายอิทธิพรบุญประคองนะครับท่านประธานกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือว่ากกตก็ออกมานะบอกถึงกรณีที่ทางรวมไทยสร้างชาติครับยิงเลเซอร์หาเสียงบริเวณเสานะสะพานพระรามแนะครับโดยระบุทั้งโลโก้พักข้อความเชิญชวนเช่น มีข้อความว่า กาเบอร์22ซึ่งเป็นเบอร์ของพรรคมั่นคงมั่งคั่งลุงตู่อยู่ต่อนะครับท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยปลัดกทมในฐานะของเจ้าของพื้นที่นะครับกำลังดําเนินการตรวจสอบแล้วว่ามีการขอใช้มีการขออนุญาตใช้พื้นที่หาเสียงหรือไม่ซึ่งปกติแล้วนะครับการใช้พื้นที่ราชการเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนและเจ้าของสถานที่จะเป็นผู้พิจารณาหากตรวจสอบพบว,ว่ามีความผิดก็จะผิดเรื่องการวางป้ายหาเสียงที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกําหนดและจะ ดำเนินคดีทันทีครับคุณก้องครับส่วนจะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ครับหรือเหมาะสมหรือไม่ครส่วนตัวคิดนะครับว่าพักการเมืองนั้นน่าจะเข้าใจเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีครับเพราะก่อนเปิดรับสมัครเลือกตั้งได้ชี้แจงกับพักการเมืองและผู้สมัครไปแล้วนะฮะโดยกรณีดังกล่าวเนี่ยเจ้าของพื้นที่คือกทมครับหากอนุญาตก็ต้องอนุญาตทั้งหมดเพื่อรักษาความเป็นกลางครับทั้งนี้ครับการหาเสียงครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง วันที่1ิพฤษภาคมนี้ครับทางประธากนกรตก็เน้นย้ยําไปยังพักการเมืองถึงระเบียบการหาเสียงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับซึ่งเหลืออะไแค่ไม่กี่วันแล้วครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยยึดมั่นในการหาเสียงอย่างถูกต้องครับการเลือกตั้งครั้งนี้ยอมรับนะฮะว่าผู้สมัครและพักการเมืองครับมีความสําคัญอย่างยิ่งในการทําให้ไม่เกิดข้อคอรหาและขอให้พักการเมืองทุกพักครับ ปฏิบัติตามข้อกฎหมายการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดแหละครับเนี่ยก็คือภาพที่คุณทิพนันนะฮะโพสต์เองเมื่อคืนนี้ถึงบอกว่านะฮะทวิตเตอร์ร้อนตั้งแต่เมื่อคืนครับเออนะฮะมาจนจบจนเช้านี้นะก็เรียกว่ามีการแถลงข่าวนะกันไปมากมายแล้วแหละนะครับก็คิดว่าน่าจะขออนุญาตอย่างถูกต้องแต่ว่าอาจ่าเป็นหนังสือจากที่เขียนท่านปลัดกทมครับคุณทิพนันเขียนขอไปนะครับแต่ว่ารายละเอียดจะชัดเจนยังไม่ยังไม่แน่ใจนะครับส่วนทางพรรครวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยก็บอกว่าทางพรรครู้ไม่ได้เป็นมติผ กันนะครับก็ต้องติดตามต่อไปนะครับแต่ทางประธานกรตก็บอกแล้วนะว่าถ้าสมมุติว่าทางเจ้าของพื้นที่ให้นะครับแล้วก็พักนี้ทําได้พักอื่นก็สามารถทําได้เช่นกันเช่นกันก็ถือว่าจะได้แฟร์ไม่ได้ไม่ได้เปรียบเทียบกันนะครับหลายฝ่ายบอกว่ากฎหมายอาจจะไม่ผิดแต่จะผิดเรื่องความเหมาะสมหรือไม่ว่าอย่างนั้นนะครับ